กับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กันนะคะซึ่งตอนนี้ระหว่างที่รอนะคะมาพอดีนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการค่ะสถาบัน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เดราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับคุณนุ้ยครับค่ะท้ายตลาดก็วอลลุ่ม 46,000 นะคะก็ประมาณ 50,000 นะฮะค่ะกลับมาทบทวนกลยุทธ์นะครับค่ะกลยุทธ์ที่วางกันมาตั้งแต่แรกนะครับคือขนาดเนี้ยถ้าดูถึงวานฮะเซตก็ขึ้นไปที่ 729 นะค่ะไม่สามารถขึ้นไปถึง 1,746.5 ได้ฮะก็มีการปรับฐานนะครับส่วนตัวเซต50นะฮะก็ขึ้นไปใกล้ๆนะฮะจะขึ้นไปที่1152นะครับก็ขึ้นไปไม่ถึงไปแค่1148นะฮะค่ะไปไม่ถึงคำนี้หน่อยแล้วก็ลงนะฮะนะครับพอถึงเวลาแล้วก็ต้องมากำหนดกลยุทธ์นะครับซึ่งเรากลยุทธ์เนี่ยเรากำหนดมาตั้งแต่ตอนอยู่ระบบแล้วครับว่ามันขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่ตัวแทนผู้ก็งานเราก็จะขายถูกไหมครับค่ะทยอยขายนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่หมดนะไม่ถึงว่าหุ้นขนาดใหญ่นั้นเราก็ตามกลยุทธ์เราควรจะถือเงินสดถูกไหมถือเงินสดถ้าเราทำตามเราควรจะถือเงินสดถูกไหมครับค่ะแต่พูดถึงว่าทำตามฟังที่ผมแนะนำมาโดยตลอดนะแล้วก็ควรจะถือเงินสดในหุ้นนะฮะก็อาจจะถือปตท.อยู่ก็ยังไม่ประกาศใช่ไหมค่ะพี่แต่ตัวอื่นประกาศก็ถือเงินสดเพื่อที่จะรอเข้าไปซื้อใหม่นะฮะเพราะว่าเซ็นเนี่ยทำได้นะฮะที่ทำ1.1748 1.16.5ไม่ได้นะฮะค่ะก็ดูคันนี้ก็ดูต่อไปแล้วว่าถ้าจะนี้แล้วลงไปเลยแล้วหลุด1,695เนี่ยก็แสดงว่าการซื้อก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเว้นแต่ว่าไม่หลุดแล้วก็กลับหลังแถวนี้ขึ้นไปใหม่นะฮะขึ้นไปแล้วก็เห็น1,750ตอนไหนไม่รู้นะฮะแล้วย่อยังไงก็น่าซื้อนะครับเพราะนั้นการซื้อเงินสดก็เป็นเพื่อเราอีกแล้วนะครับก็อันนี้คือคนที่ทำตามกลยุทธ์นะครับเดี๋ยวผลมันจะออกมาเองนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะคือเราใช้เทคนิคนะฮะเราใช้พื้นฐานเพื่อกำหนดความเสี่ยงเราใช้เทคนิคเพื่อกำหนดกลยุทธ์เราไม่ได้ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายนะฮะเมื่อวันอังคารที่ผมไปวิเคราะห์ให้ฟังนะฮะก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าเนี่ยถ้าเซ็ตมันจะเป็นบูลลิชคุณจะหวังว่าจะไป 1,900 เนี่ย 1,800-1,900 เนี่ยเป็นไปได้นะแต่คุณต้องทำให้ได้นะครับ 1,146.5 ค่ะตอนนี้มันทำไม่ได้ไงแต่มันไม่ได้ไม่ถึงว่ามันทำไม่ได้ไงเราทำได้ตอนเดือนหน้าได้ถูกไหมแต่จะลงไปก่อนนะไม่ใช่ว่าลงไปนู่น 1,6801,670แล้วขึ้นไปอันนี้ไม่นับแล้วอันนี้ถือว่าที่โกงนะนี่แสดงว่ามันเป็นขึ้นก็ที่ขาขึ้นนะฮะที่ขึ้นขาขึ้นเนี่ยมันห้ามหลุดนะครับมันห้ามหลุด1,695ลงไปห้ามหลุด1,695แต่ปิดมันห้ามหลุดนะถ้าหลุดก็บอกว่าขึ้น x นะขึ้น x มันจะมีขึ้นอีกขึ้นนึงค่ะอันนี้ก็ฝันได้ไม่ไกลหรอกจะฝันได้แค่1,750นะก็จะมีคนฟังแล้วก็แยกเป็นสองพวกฟังรู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องนะครับคือคนที่มีความรู้ก็จะฟังรู้เรื่องคนไม่มีความรู้ก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็ผมแนะนำให้ขายสพ.นะครับเป็นมาตั้งแต่140นะครับจนวันที่1.3.5ก่อนที่จะเอ็กดีไหมครับใช่ค่ะผมแนะนำว่าให้ขายเลยนะฮะแล้วมันลงไหมล่ะมันก็ลงไงพอขายไปวันหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นไม่ลงเอาไปซื้อคืนไงเล่นหุ้นตัวนี้เล่นรอบดีสุดนะครับมันไม่มีทางเนื้อหุ้นไปได้นะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับเราก็พยายามแนะนำนักลงทุนให้แต่คนที่จะทำตามเรามันจะเป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่ทำได้นะฮะเพราะว่าการเล่นหุ้นบางครั้งเราเล่นหลายวันได้หรือไม่ครับค่ะเทรดได้ทุกวันเลยนะซื้อตัวนี้ขายตัวนี้ในสภาพแบบนี้ที่ทางการมันยังไม่ได้เงินเข้ามาท่วมตลาดเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกนะครับหุ้นแต่ละตัวที่มันขึ้นมานะครับคุณขายไปแล้วคุณก็มูฟเป็นซื้อหุ้นอีกตัวนะคุณมีโอกาสเสียหายนะก็ติดนะเพราะจริงๆแล้วหุ้นมันขึ้นมาพร้อมกันแหละค่ะนะครับมันจะไม่มีการว่าตัวนี้ขึ้นตัวนี้วิ่งต่อเลยมันจะไม่เป็นแล้วตอนมันลงล่ะ
็ลงพร้อมกันหมดเลยอ่ะใช่มันก็จะค่อยๆลงไปหมดค่ะพี่ก็แต่ลองย้อนกลับไปดูนะครับมันถูกกำไรให้ขายนะฮะแล้วผมก็คิดว่าขายกี่หุ้นเนี่ยสถาบันเจ็ดเนี่ยก็ควรจะลดน้ำหนักการลงทุนไปนะฮะคราวนี้พอขายลดน้ำหนักขึ้นแล้วมันขึ้นต่อก็จะวุ่นวายเนี่ยค่ะมันจะเย็นเดี๋ยวตลาดมันบอกอะไรมาที่เราสเต็ปอ่ะบางคนฟังไม่รู้เรื่องบอกว่าพอตอนนี้ว่าจะไป1750ผมไม่เคยบอกนะผมบอกว่าถ้ามันไป1750แล้วเนี่ยมันบอกแล้วว่ามันจะไป1800ได้แล้วมันลงมาเนี่ยก็คือเป็นจังหวะที่ซื้อไอ้ตัวนี้มันยังไม่ถึงนะมันเป็นจังหวะซื้อไหมไม่ใช่ค่ะมันลงก่อนเนี่ยถูกไหมแสดงว่ามันยังอยู่ในดาวเทรนด์ของวีดีชาร์ตเดิมอยู่มันยังเปลี่ยนเป็นขาขึ้นไม่ได้นะครับสุดที่แฟกก็ดูนะครับถ้าหลุดนี่เลยปิดตามวัน25.5ใช่ไหมตอนนี้1.12มันก็ลงไปต่ำกว่าได้1.4มันจะไม่ปิดสิ้นวันนะนะครับแต่ถ้าปิดสิ้นวันมันต่ำกว่าเนี่ยนะฮะมันก็ลงดูที่1.118.5ถ้ามันหลุด1.118.5เนี่ยครับมันรีบาร์มาครั้งนี้มันจะเป็นขาช็อตละนะแต่ถ้ามันไม่หลุดมันจะเป็นขาล่องมันจะขึ้นต่อได้อยู่นะครับเวลาเราเล่นพวกนี้นะครับเราต้องมีระบบไหมถูกไหมครับระบบที่จะไปสู้กับมันนะครับเอาละคุณบางคนบอกว่าเนี้ยก็ช็อตเนี้ยก็ใครช็อตมาวันนั้นแน่เลย1.140ช็อตมาหรือช็อตไปผมถามว่าคนที่ช็อตที่บุญสุด1.435เขาเป็นคนแบบที่ช็อตมาตั้งแต่1,070-1,080ไหมคนเดียวกันเขาคิดประชดที่สูงสุดไงคุณรู้ไงว่า1.145เป็นที่สูงสุดเพราะระบบมันยังไม่ได้บอกว่ามันจะไปลงนี่มันอยู่ในช่วงของการไซด์เวย์อยู่ไซด์เวย์อยู่นะคะตอนนี้ใช่แต่ทรายมันเริ่มบอกมาที่บอกว่าทำไมเมื่อวานเนี่ยจะ50อ่ะทำไมคุณไม่ขึ้นตามันคิดแค่5 จุดเองใช่ไหม ทำไมคุณยอมแพ้อีก5 จุดทำไมยอมแพ้ง่ายๆอ่ะใช่ไหมตังหมดหรือเปล่า ใช่ตั้งหมดหรือเปล่าไงไปไม่ถึงใช่นะฮะซึ่งถ้าฟังเราดีๆเราก็คือเราแนะนำให้ขายตลอดในช่วงนี้นะฮะค่ะไม่แนะนำให้ซื้อนะครับถึงแม้ผมจะวิเคราะห์หุ้นเซ็ตมันจะไปเท่าไหร่แต่ผมก็บอกว่าคุณต้องทยอยขายไปทีละตัวที่มันประกาศผลการดำเนินงานนะครับแล้วมีตัวหนึ่งที่มันน่าซื้อคือปตท.สผ.นะครับถึงวันนี้มันก็ยังอยู่ในเงื่อนไขอยู่ผมต่อเลยว่าสมมติว่ามันทำไม่ได้นะฮะมันทำเป็นขาขึ้นไม่ได้มันก็ทำเป็นรีบาร์ในขาลงได้ใช่ไหมหุ้นที่จะควรรีบาร์ดีๆในขาลงฮะหลังจากปตท.สผ.ปรับฐานลงไปก็มีคนถามผมหลายคนว่ามันจะลงไปถึงไหนผมก็บอกว่าคอยดูสิเดี๋ยวมันก็จะลงมานะครับไม่รู้เท่าไหร่จะห้ามหลุด1.132 1.132ก็ซื้อไปสิมันก็จะเป็นหุ้นที่รีบาร์ได้ดีในขาลงเพราะมันยังไม่หลุดใช่ยังไม่หลุดเพราะว่ามันรีบาร์ด้วยดินในขาลงของเซ็ตนะแต่ตัวมันเองยังเป็นขาขึ้นอยู่ซึ่งมันอาจจะไปขึ้นปีหน้าได้ขึ้นไป160นะครับได้หมดนะครับวันนี้ถ้าพูดไปแล้วคือซีเมนต์เนี่ยมันเปลี่ยนมาตั้งแต่ตลาดโลกนะครับแล้วก็ในบ้านเราเองจริงๆอ่ะก็คือตัว CPO นะฮะCPO เนี่ยเนื่องจากว่า CPO นะครับมันเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะฮะแล้ววันนี้มันแรงขายที่เรามันลดออกมาเยอะมากนะฮะ8,000 กว่าล้านนะฮะอันนั้นมันรบกวนหุ้นใหญ่แล้วล่ะนะครับมันเป็นการวัดกำลังแล้วล่ะว่าเฮ้ยคุณมีเงินหรือเปล่านะฮะคุณมีเงินหรือเปล่าเงินพอจริงหรือเปล่าแต่ผมดูมาทั้งวันเนี่ยนะผมคิดว่ามันยังไม่ได้ตัดสินอะไรนะครับ CBO ขาย CBO ตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วใครซื้อคุณซื้อแล้วมีเงินหรือเปล่าถ้าไม่มีเงินคุณต้องไปขายที่ตัวอื่นนะครับมายุ่งนะครับค่ะเอามาจ่ายค่าที่ซื้อซีรีส์ออกเข้าไปนะครับมันเราไม่จะเกิดเหตุที่เซ็ตแพนิคเพราะหุ้นหลายตัวนะครับรอบก่อนจับบิวตี้ใช่ไหมครับพูดไปแล้วก็ลงนะครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็คือซีรีส์ออกแต่ที่ว่ามันตัวใหญ่กว่าบิวตี้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นในเวลามันลงทีมันก็จะไปเจอตัวนู้นตัวนี้นะครับที่ยังยืนอยู่ข้างบนก็จะโดนขายด้วยเพื่อเอาเงินไปยุง CPO นะฮะแต่ผมเชื่อว่า CPO วันนี้มันก็น่าจะจบนะค่ะ
มันน่าจะจบแล้วยืนออกข้างวันนี้ตลาดนะครับอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกอะไรกันทำหน้านะฮะดีเฟกต์ได้พูดถึงต้านระบบจริงๆก็มันยังไม่ปิดต่ำกว่า 1.25.5 นะฮะก็เดี๋ยวเย็นนี้ถ้ามันปิดต่ำกว่าก็ใครลงมาก็ช็อตไปในดีเฟกต์นะผมบอกตั้งแต่กลางวันแล้วนะครับว่าวันนี้มันยังไม่มีสัญญาณรองนะแต่มาตอนบ่ายทุกแท่งเขียนโลตลอดนะฮะแท่งนี้ก็โลอีกนะครับเพราะฉะนั้นระบบมันไม่ได้หลอกนะฮะมันยังไม่ได้มีสัญญาลองอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับค่ะถ้าคุณดูแท่งเขียนนะฮะมันเขียนโลทุกแท่งเลยนะครับมันก็เขียนโลไปตั้งแต่บ่ายเปิดมาก็โลนะฮะของแท่งช้ามาก็เป็นโลต่อนะครับมันไม่ได้มีสัญญาลองเพราะฉะนั้นถ้าลองใครลองมา1.25อาจมันขึ้นไป1.32ไหมมันลงมา1.27แล้วมันขึ้นเป็น1.32ก็ต้องปิดแล้วเล่นในวันนะเมื่อกวันผมคุยกับคุณมอนนะฮะผมชัดเจนนะครับว่าลองก็ได้นะครับแต่ถ้าลงมาจะขึ้นไปคุณต้องจบในวันนะครับคือระบบบอกเลยว่าตอนนี้มีคนที่ถือขาลองได้อยู่เนี่ยนะฮะถือ position ลองได้อยู่เนี่ยคือคนที่ลองมาจากข้างล่างนะฮะแล้วถ้าไม่หลุด1.18.5เนี่ยคุณยังถือต่อไปได้แต่ถ้าก็ต้องระวังนะครับก็ต้องระวังนะฮะสุดต้องทำก็เป็นไม่ไปไหนมาไหนนะครับเมื่อตอนกลางวันก็ทองคำจนทองคำลงนะฮะเพราะว่าดอลลาร์เบรกนิวไฮนะฮะ95เบรก95ก็จะไป101นะฮะถ้าดอลลาร์จะขึ้นมันทองมันก็จะลงแต่โปรฟิเจอร์ก็อยู่ราคาเดิมนะค่ะก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนนะก็ไม่เห็นจะเล่นมาไหนนะเล่นทีเฟกดีกว่าใช่ไหมคะใช่ถ้าเป็นประเมินวันอังคารนะว่าวันอังคารตลาดเราจะขึ้นมารอบจบเลยไหมหรือจะไซด์เวย์ออกข้ามไปเพื่อที่จะไปทำดีเจ50เพื่อจะขึ้นต่อไปหลายปีนะครับหรือว่าจะขึ้นมาตัวนี้แล้วจบแล้วแล้วก็จะลงไปที่โลเดิมเนี่ยนะฮะก็แต่ตอนนี้เราถืออะไรอยู่ฮะถ้าฟังผมอะคือตอนนี้ประกาศผมก็งานเกือบหมดแล้วใช่ค่ะเรามีพอร์ตใหญ่กับหุ้นกลางใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เราถืออะไรอยู่ฮะถือหุ้นสพถือเงินสดดิถือเงินสดดิสพไม่ถือดิแล้วถ้าจะถือแล้วก็ถือปตท.ก็ยังไม่ประกาศใช่ไหมอ๋อค่ะคือถ้าประกาศออกมาแล้วเราก็ขายอย่างเงี้ยเหรอคะก็ตัวไหนประกาศแล้วก็ขายทุกตัวแล้วเราก็ถือเงินสดไงไม่รอซื้อแล้วเราก็ประเมินไงแต่เราประเมินมาเราเริ่มเห็นภาพแล้วตลาดเนี่ยนะฮะก็คือว่ามันไป 46.5 ไม่ได้ไงค่ะพี่ฉะนั้นลงมาให้เราซื้อไหมเราบอกเราขอดูก่อนแต่ถ้าคุณไม่หลุด1695เนี่ยโอเคเราอาจจะซื้อแต่ถ้าหลุดเราไม่ซื้อโอเคค่ะเราเรียนไม่ซื้อจนกระทั่งแพทเทิร์นคุณจะบอกได้ว่าคุณจะเริ่มเป็นขาขึ้นสมมติว่าไม่หลุด1695แล้วมันขึ้นไปใหม่1750แล้วก็รู้ยังไงมันก็ลงมาอีกทีอยู่ดีแล้วเราก็ซื้ออ๋อรอตรงนั้นดีกว่าแล้วพอเข้าใจที่ผมพูดไงค่ะแต่คนที่เล่นวันเนี่ยคุณก็เล่นของคุณไปมันไม่เกี่ยวกับวิธีการเนี่ยคุณไม่ต้องมาฟังผมนะครับคุณไม่ต้องฟังผมเลยเพราะคุณเล่นดูมันเป็นวิธีการเล่นหุ้นเนี่ยคนละแบบกับที่ผมเล่นนะฮะคนเล่นแบบคุณเขาเรียกเล่นแมงเม้าแต่เล่นแบบผมนั่นเรียกคนที่เล่นแล้วชนะไม่มีทางแพ้คุณไปย้อนฟังดูที่ผมแนะนำดูนะเดี๋ยวผมมันจะแพ้แต่ก็เห็นพี่ๆทักทายกันเข้ามานะคะว่าเล่นตามระบบของพี่นิพนธ์แล้วก็ได้ผลกันทุกคนเลยก็ใช่ไงมันต้องทำตามระบบแต่เนี่ยมันเล่นรอบได้อย่างเดียวมันเดทเทรดไม่ได้เพราะเงินมันน้อยนะฮะเงินมันหายไป240,000 ล้านเข้ามา12,000 ล้านอันแล้วถามว่ามันจะขึ้นไปแบบบูลลิชให้มีเงินมาแจกคนท้องตลาดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับแต่ก็ต้องประเมินไปไอ้วิชาพวกนี้มันก็อยู่ในหัวตูดนะครับตัวอย่างสิบประการนะฮะหัวตูดอยู่ในเรื่องทั้งหมดแหละเป็นอะไรที่อัดแน่นมากในหัวตูดเนี่ยนะค่ะนะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าคุณจะเล่นคุณต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะครบเลยนะไม่มีที่หลักสูตรไหนที่ผมสอนมันครบเท่ากับบัญญัติสิบประการนะอันนี้ครบทั้งหมดเลยยกเว้นเรื่องดีเฟกต์นะแต่อีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับค่ะซึ่งก็จะเอาการวิเคราะห์เนี่ยที่ผมไปพูดให้กับคนอังคารเนี่ยนะฮะไปวิเคราะห์ให้ดูว่าเราดูยังไงเราวิเคราะห์ยังไงเราไม่ไปทำนายมันนะฮะเราก็คือดูตามมัน
ถ้ามันบอกว่าถึงเวลาซื้อเราก็ซื้อว่าถึงเวลาขายก็ขายมันบอกให้ถือเงินสดเราก็ถือค่ะนะครับแบบนี้นะครับได้ค่ะพี่นิพนธ์ตอนนี้สรุปว่าเราถือเงินสดนะถือเงินสดคะครับแล้วระบบเรามันไม่เกี่ยวแล้วเราซื้อมาจากไหนนะคือคุณอาจจะซื้อมาจาก 1,800 คุณก็ต้องถือเงินสดนะเพราะเราไม่มีต้นทุนฮะคือถ้าจะลงราคาซื้อจากที่เราซื้อถ้าไซด์เวย์เรานั่งดูถ้ามันจะมีสัญญาณซื้อกลับมาใหม่แล้วค่อยเข้าไปซื้อใหม่แล้วเราต้องรู้ว่าหุ้นไหนถ้าจะขึ้นในภาพแบบนี้นะเวลามันจะขึ้นนะมันจะเลิกขึ้นเป็นรายตัวมันไม่ขึ้นทุกตัวตอนนี้เรามีเป้าหมายคือสพสพ BBL OK Bank 3ตัวนะคะ3ตัวที่เราเห็นอยู่ตัวอื่นยังไม่มีตัวไหนทำเลยนะแล้วถ้ามันทำแค่3ตัวแล้วถามว่าเหลืออีก600ตัวมันไม่ทำเนี่ยหุ้นขึ้นได้ไหมไม่ได้เนี่ยคำตอบโอเคเข้าใจแล้วค่ะพี่นิพนธ์ซึ่งตัวอื่นมันอาจจะมาทำได้ทีหลังก็ได้ uh-huh. ถ้ากองทุนเขามีตังค์เยอะโอเคไหมฮะก็จะทำได้นะครับได้ค่ะดูไปแล้วก็ใครเข้าใจก็เข้าใจไปใครไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจไปนะฮะคือแยกเรื่องการวิเคราะห์กับกลยุทธ์ออกจากกันให้ได้อย่าเอาการวิเคราะห์ไปการวิเคราะห์เนี่ยจะมีสองอย่างที่ถูกกับผิดนะฮะค่ะแต่กลยุทธ์เนี่ยมันไม่ผิดหรอกคุณต้องทำตามการที่คุณวิเคราะห์นะครับนะครับตามไปนะครับปตท.ก่อนที่รับเนี่ยจากตัวเนี้ยรับทุกแนวเลยห้ามหลุด132เนี่ยนะเขาถามแล้วปตท.เหรอคะปตท.สผ.อ๋อสผ.เนี่ยรับสผ.ก้อนเนี่ยลงจากนี้ไปรับทุกแนวนะฮะเพราะรุ่นสผ.ก็ไม่ได้เยอะในลักษณะแต่ตรงไหนเนี่ยนะตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูแท่งเทียนแท่งนี้ยังไม่ต้องรับนะฮะยังไม่ต้องรับสผ.นะครับดูสิ้นวันเนี่ยวันใดวันหนึ่งเอางี้ละกันเดี๋ยววันไหนสผ.สัญญาณมันซื้อสัญญาณแท่งเทียนแล้วผมจะบอกโอเคไหมได้ค่ะแล้วคุณซื้อตอนเย็นเลยนะมันไม่ใช่ราคาต่ำสุดแน่นอนนะเป็นราคาที่ซื้อแล้วมันขึ้นก็ถ้าตรงกับคุณนุ้ยเตือนผมในรายงานวันนี้ซื้อสผ.ได้ยังนะครับได้ค่ะพี่นิพนธ์ไม่ค่ะหนูบอกโอเคนะครับโอเคได้ค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP จากบริษัททรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะก็ฝากไว้สำหรับพี่ๆที่สนใจที่จะเรียนเทคนิคของพี่นิพนธ์นะคะหรือว่าจะเป็นจองหัวตูดเนี่ยหรือว่าจะโทรมาสอบถามคอร์สเพิ่มเติมก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์086ค่ะ4902823นะคะมาเรียนด้วยกันก็จะได้ฟังพี่นิพนธ์รู้เรื่องไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ